ผู้ถือบัตรคนจนเตรียมเฮกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอย่างที่เราพาดหัวข่าวไปตอนต้นนะคะว่าล่าสุดวันที่14ตุลาคม2562กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินเข้าบัตรคนจนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันนะคะกรมบัญชีกลางจัด3มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโอนเข้า e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านกรมบัญชีกลางนะคะพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยค่ะทางด้านนายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างเดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563ต่อเนื่อง3มาตรการนะคะคือมาตรการที่1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะมาตรการที่2นะคะก็คือมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะและมาตรการที่3ค่ะคือมาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้วนะคะจะได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องทันทีค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ใหม่นะคะตามเงื่อนไขเดิมก็คือผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไปก่อนนะคะตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการไฟฟ้าและน้ำประปาของเดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563รวมระยะเวลาเป็น12เดือนนะคะโดยกรมบัญชีกลางนะคะจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาโดยให้ครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อเดือนนะคะและจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริงในเดือนถัดไปนะคะหลังจากผู้มีสิทธิ์ได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยจะจ่ายทุกๆวันที่18ของเดือนเช่นเดิมนะคะและสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้นะคะโดยผู้ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.นะคะการประปานครหลวงกปน.ส่วนต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.นะคะสำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบและการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.นะคะหรือที่สำนักงานการไฟฟ้าสำนักงานประปาทุกแห่งอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับมาตรการชดเชยเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลภาษีเมื่อผู้มีสิทธิ์ได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนถึงวันที่30กันยายน2563เป็นระยะเวลา11เดือนนะคะซึ่งเป็นการใช้จ่ายจริงผ่านบัตรในแต่ละเดือนโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะประกอบด้วย
ร้อยละ 2% จะกันไว้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนร้อยละ 5% เพื่อนำไปใช้จ่ายซึ่งเงินในส่วนนี้นะคะจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเมื่อรวมกันทั้ง2ส่วนแล้วนะคะจะต้องไม่เกิน500บาทต่อคนต่อเดือนค่ะซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวนะคะกรมบัญชีกลางจะโอนให้ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนะคะและหากพี่น้องมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02-109-2345หรือ Call Center ของกรมบัญชีกลางนะคะ02-270-6400กด7ค่ะในวันและเวลาราชการนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ